วันที่เราทำกระเป๋า Rubber Killer วันแรกเราก็แค่คิดว่าเราจะทำเพื่ออยากเอาชนะวัสดุแค่รู้สึกว่าวัสดุชนิดนี้แม่งน่าสนใจขยะของคุณคือสิ่งมีค่าสำหรับเราเราพยายามจะเอาของที่คนทิ้งขว้างนะไม่มีคุณค่านำกลับมาใส่เรื่องราวใส่ฟังก์ชันเข้าไปใหม่และให้มันกลับมามีชีวิตกลับมามีฟังก์ชันกลับมามีคุณค่าอีกครั้งหนึ่งจะทำอะไรก็ตามแต่ก็ต้องทำให้มันดีที่สุดถ้านายเป็นคนขายกระเป๋านายก็ต้องทำกระเป๋านายให้ดีที่สุดเท่าที่นายทำได้อันนี้คือวิธีการทำธุรกิจของเรา